ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับไม่ว่าคุณนันจะมโนหรือว่าจะสร้างภาพในการพูดการอะไรก็แล้วแต่ผมถือว่าเธอผู้นี้เป็นผู้มีจิตใจของความเป็นมนุษย์ที่ต้องการสิทธิและเสรีภาพครับสวัสดีครับคุณนันครับสวัสดีครับรอสักครู่นะคะกำลังต่อสายก็ต้องขอขอบนะครับขอบคุณทางคุณป้าหนิงนะฮะเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็รับภาระหน่อยฮะต้องขออภัยด้วยนะฮะยินดีค่ะกำลังก็พี่นันนั่งรออยู่นะคะคุณยุทธเดี๋ยวสักครู่ต่อสายอยู่ค่ะเมื่อกี้ก็นั่งคุยกันรออยู่ค่ะนะฮะผมก็รออยู่เหมือนกันนะครับว่าจะโปรโมทก็เลยยังไม่กล้าโปรโมทนะครับก็นะฮะนะครับท่านผู้ฟังครับนี่เป็นรายการสดนะฮะท่านผู้ฟังนะที่เราจะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังแล้วเรามาฟังนะครับคุณนันผู้นี้นะครับถูกพวกอธรรมนะครับพวกคลั่งนะครับแบบบ้าคลั่งมากนะครับจนไร้สติต้องว่าไร้สตินะครับขาดสัมเขาเรียกว่าขาดสำนึกของความยุติธรรมนะครับมองไม่เห็นความสว่างนะครับว่าความสว่างที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์นั้นมันเป็นอย่างไรนะครับยังหลงงมงายนะครับก็เอาเถอะอย่างที่เมื่อวานนี้คุณป้าหนิงได้พูดไปนะครับคุณจะรักคุณจะเทิดทูนคุณจะไปอยู่ใต้ส้นตีนของพวกอำมาตย์อะไรก็เรื่องของคุณแต่คุณจะมาเหลื่อมล้ำหรือก้ำกลายสิทธิของฉันไม่ได้ฉันก็มีสิทธิที่จะชอบหรือไม่ชอบหรือว่าจะดีใจหรือไม่ดีใจมันก็เป็นสิทธิของฉันก็ถูกต้องครับแต่ว่าในประเทศไทยนั้นท่านผู้ฟังครับมันกำลังจะเข้าสู่6ตุลา2519ความบ้าคลั่งนะท่านผู้ฟังคงจำได้นะครับในการล้อมฆ่าหรือว่าการสังหารหมู่นักศึกษาประชาชนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และท่านจะเห็นนะนักศึกษา2 คนถูกแขวนคอตายต้นมะขามถูกฟาดด้วยเก้าอี้นะครับถูกไม้ฉมวกนะครับทั้งเหลาแหลมๆนั้นไม้หน้าสามนะครับแทงเข้าไปคุยกับคุณยุทธครับพี่นันสวัสดีครับพี่นันเข้าไม่ได้ขออนุญาตวางตรงนี้แล้วเดี๋ยวหนิงเรียกคุณยุทธมานะคะมาใหม่นะคะพี่นันเดี๋ยวหนิงส่งสายเรียกมาใหม่นะคะแป๊บนึงค่ะต่อสายให้แป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เรียกห้องนู้นอยู่แป๊บหนึ่งต่อสัญญาณหากันอยู่ตอนนี้ออกอากาศอยู่ต่อสัญญาณอยู่เชื่อมหากันอยู่เมื่อกี้แกเรียกไปแล้วไปตรงนู้นแล้วแกเดี๋ยวนะคนคงจะงงเว้ยเราเรียกหากันอยู่เรียกแล้วรับด้วยค่ะคุณยุทธพี่นันทักทายไปก่อนเลยก็ได้จ้ะเพราะว่าพี่ยุทธอยู่สายนู้นมาอีกสวัสดีนะคะมาอีกรอบนึงแล้วนะคะตอนนั้นก็ทิ้งช่วงไปเมื่อชั่วโมง2ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มาเจออีกครั้งนึงนะคะก็วันนี้ก็มีนัดคุยกับพี่ยุทธ LA นะคะใช่ก็
จะคุยตามภาษานะคะก็แต่ที่นั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นคอพูดอะไรมากมายเราก็พูดตามก็เออออไปกับเขานะคะก็ยังดีเนาะดีกว่าที่ไม่มีเพื่อนซะเลยก็บางทีก็มาเจมกับน้องหนิงเขาแต่ถ้าจะว่าไปแล้วก็สู้น้องหนิงไม่ได้หรอกเนาะพี่นันเห็นพี่ยุทธหรือเปล่ารับแอดแกก่อนเห็นชื่อแกโอเคโอเคแอดแกไปเลยไม่งั้นสงสัยจะเป็นเพราะไม่ได้แอดกันละมั้งถึงเรียกไม่ติดแอดแกเลยนะแล้วก็เดี๋ยวหนิงเรียกมานะแล้วพี่ตามมานะจ้ะเอายังเรียกกันไม่เจอแอดกันด้วยไอคนที่เคยเปลี่ยนเคยเกลียดชังขอโทษนะคะคุณยุทธพี่สนวัสดนีครับพี่นันแกพยายามจะเข้ามาแต่แกเข้าไม่ได้แล้วก็หนิงก็พยายามเรียกคุณนะแต่คุณก็ไม่ได้รับสายหนิงเข้าไปค่ะเดี๋ยวเลยฮะพยายามต่อสายให้พี่นันฮะเดี๋ยวเนี่ยครับเดี๋ยวผมต่อสายแล้วรอแป๊บนึงอ่ะพี่นันเนี่ยนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ก็พวกเราก็ไปรออยู่พูดครับฟังสวัสดีครับโอเคแกต่ออยู่ค่ะเดี๋ยวก็ว่าผมมาแล้วค่ะเชิญเลยค่ะคุณยุทธโอเคค่ะครับยากเหลือเกินสวัสดีค่ะพี่ยุทธอ๋อครับสวัสดีครับคุณนันครับเป็นยังไงบ้างครับนะฮะแหมหน้าสวยเลยนะอืม ครับครับได้ข่าวประสบข้อกรรมกับคนไทยด้วยกันใช่ไหมฮะอ๋อก็โดนเหมือนคนอื่นๆนะฮะค่ะครับเป็นยังไงฮะไหนไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะอยากจะให้คุณนันได้พูดถึงว่าความเป็นมาที่ประสบกับเหตุการณ์อย่างนี้มันเริ่มต้นกันอย่างไรฮะให้พี่น้องท่านผู้ฟังทั่วโลกนี่ได้รับฟังกันนะฮะเชิญครับค่ะก็คือเริ่มต้นก็คนที่เขาสร้างกระแสก็คือนายเหรียญทองนี่แหละค่ะข้อแบบว่าครับที่จริงตัวนั่นเองนั่นก็ไม่ใช่ว่าจะมีบทบาทอะไรมากมายนะคะอันนี้จะว่าไปแล้วเนาะไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายก็เล่นเฟซก็แชร์เหมือนคนอื่นที่เขาเป็นเสื้อแดงที่เขาต่อสู้ประชาไอต่อสู้กับเผด็จการน่ะก็เล่นเหมือนกันกับทุกๆคนนะจ๊ะไม่ได้มีแต่ว่าคือบางทีก็อาจจะโพสต์รูปแรงไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันทํานองที่ว่าพวกสลิ่มมันก็รับไม่ได้นะเนาะคือบางทีนั้นเล่นภาพตัดต่อนะค่ะคือแบบพูดไม่เก่งแต่เอาภาพเอาภาพขู่ไว้ก่อน คืออาจจะเป็นพิธีที่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะจูงแจ้งเท่าไหร่เนาะคืออยากจะพูดอะไรก็พูดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสําหรับนันนี่เป็นคนที่ว่าพูดไม่เก่งนะฮะก็เลยบางทีก็เอารูปประชดเลยอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเวลาโดนคนว่าเท่าไหร่ก็ยิ่งคุณนันนี่คือพูดง่ายว่าด้านในด้านเขาเรียกว่าไฮเทคนะฮะคือพูดง่ายว่าดีกว่าผมก็แล้วกันสามารถตัดต่อภาพหรืออะไรมาเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเก่งกับผมนะฮะเพราะว่าผมไม่จริงนะครับก็ถือพูดง่ายๆว่ามันเป็นการแสดงออกของโลกแห่งเสรีภาพใช่ไหมฮะที่สามารถที่จะคิดจะเขียนจะทำอะไรก็ได้นะครับภายใต้กฎหมายที่เขามีอยู่นะครับคุณนันก็ทำไปในระบอบแห่งโลกเสรีถูกไหมฮะก็คือเราต่อต้านแล้วนะเนาะคือวิธีก็งัดวิทยายุทธออกมาว่าเราต่อต้านในลักษณะแบบไหนก็แค่นั้นนะจ้ะมันก็เหมือนพวกสลิ่มที่เขาตัดต่อรูปทักษิณรูปยิ่งลักษณ์นั่นแหละบางทีเขาก็ทำแบบทุเรศทุลังทำหน้าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอๆกันนะฮะจะว่าไปแล้วเราก็ทำฝ่ายทั้งเราก็ทำฝ่ายทั้งเขาก็ทำคือพูดง่ายว่าถ้าเขาเป็นนักกีฬาก็พูดง่ายๆว่าในเมื่อความต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแต่ทีนี้ว่าไอ้นี่ไม่ใช่กีฬาคือไปเล่นพ่อเขาอะเขาก็ไม่ยอมใช่ไหมคือเขานี่จะรับไม่ได้บางครับเชื่อเลยฮะ
และยทังี่ไงพวตก่อเขไปาจะรับไม่ได้ไงคุณนันจะพูดจะบอกได้ไหมว่าอยู่ในประเทศไหนพอจะพูดได้ไหมฮะถ้าพูดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ๋อนันเบนเยี่ยมฮนะะครับคือฉายาของนันนี่นันเบนเยี่ยมอเ๋พอราะนันอยู่เบนันนเป็เนยี่ยมอ๋อค่ะอยู่เป็นเยี่ยมแล้วคือรัฐบาลเขาได้รู้ไหมฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของทางรัฐบาลได้รู้เรื่องนี้ไหมฮะได้คุณนันได้ไปแจ้งไหมฮะก็ตอนนี้ก็ยื่นเรื่องไปที่Human Rights นะอ๋อจ้ะฮิวแถมึงนไรท์นะฮะฮิวแมนไรจท้ะ์ใช่จ้ะอ่ะเพรตาอะนวนี่้าทางฮิวแมนไรท์ก็ดำเนินการอยู่ถ้าค่ะคือจะแคปไว้หมดนะฮะคือใครพูดอะไรที่เกี่ยวกับข่มขู่เนี้ยจะแคปไว้หมดแต่ว่าพูดถึงเรื่องถ้าเข้าด่าเรานี่อันนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรก็ไม่ต้องไปสนใจแต่ว่าถ้าแบบเข้าทํานองที่ว่าขู่อาฆาตมาดร้ายอย่างเงี้ยอ๋อขู่ว่าอัจนะนี้ฆจะ่แคาปเอาไว้อย่างนี้แล้วก็จะตบอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็เราก็ใชจะ่ใช่ถ้าพูดกแบรบณีแบบนี้จะคอปปี้เอาไว้นะคะอ๋อค่ะคือพูดง่ายว่าคนไม่ว่าจะเป็นนายเหรียญทองหรือว่าบรรดาสาวกทั้งหลายนี่ที่เข้าไปโพสต์หรือว่าใช้นามแฝงอะไรต่างๆนี่คุณนันเก็บให้กับเจ้าหน้าที่ Human Rights ไว้ใชทั้่งหมดฮและ้วเก็บไว้หมดถ้าเห็นก็เก็บไว้เลยค่ะไม่ให้ผ่านตฮาะแนฮ่ะนอนแล้วคนที่ทำนี่คือคนที่อยู่ในประเทศเดียวกับคุณนันหรือเปล่าคือส่วนมากจะเล็งประเทศเดียวกันนะคะประเทศอ๋อจ้ะถ้าที่ไทยก็คือไอ้เหรียญคนเดียวค่ะฮะแต่ถ้าเป็นเยี่ยมนี่นันจ้องอยู่แล้วฮะคือคนในเบลเยียมคนไทยในเบลเยียมนี่ร่วมสมทบด้วยเปล่าฮะร่วมสมทบกับนายเหรียญทองด้วยเปล่าก็มีฮะใครก็มีนายคนหนึ่งเข้าไปเม้นอยู่ในเพจนั้นก็แคปเอาไว้เหมือนกันเพจของไอ้เหรียญมันค่ะก็แต่เขาก็ไแมล่้อวะไรมานกี่มกา็ยคหรือกว่าเขาแค่พูดว่าเจ้าเขหาน้าจะเป็นไลน์รนัีบ่หนก้็าที่ให้ว่าจะคือครั่บะหน้ากท็ี่กำลังต่อจากนายเหรียญทองจับตามองอยู่ฮถะูกไหมฮะค่ะแต่แลน้ั้วนชเ่วงหมดที่ผ่านมานี่ก็ช่วงที่ผ่านมาที่จริงนั้นก็ไม่อยากจะพูดออกสื่อเท่าไหร่แต่ทีนี้มันแชร์ไปเยอะแยะนั้นก็เลยต้องออกมาพูดบ้างถึงกรณีที่ว่าตำรวจเข้าไปที่บ้านอย่างเงี้ยไปที่บ้านแล้วก็เชิญพ่อเชิญแม่นั้นมาแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยแล้วก็กำนันอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งในอำเภออย่างเงี้ยคือมาจอยกันหมดในเรื่องของนอั๋้นอเนี่ยจ้ะแล้วทีนี้ก็อืมพอต่อมาก็ถ่ายรูปพ่อแม่ของนันแล้วก็รูปสมาชิกในคนในบ้านของนันแล้วก็ลูกบ้านอยู่ในนั่นนะฮะถ่ายออกสื่อนะฮะอ๋อครับพี่ยุทธนี่คิดมีความคิดเห็นยังไงมั่งฮะกรณีแบบเนี้ยผมว่ามันเป็นสิทธิที่คุณนันทำได้นะฮะในกรณีโลกประเทศเสรีภาพนี้ใช่ไหมฮะถ้าเขาอยากจะคฟ่ะ้องร้องก็ฟ้องร้องไปดิใช่ไหมฮะแต่ในกรณีที่เข้ามาข่มขู่และถึงไปขนาดว่าไปพูดง่ายว่าไปรบกวนทางบ้านคุณนันนี่มันถือว่ามันมากเกินไปนะจ้ะใช่ไหมฮะก็มันมากเกินไปคือภาพเนี่ยในอำเภอที่อำเภอนั้นเขาแชร์มาลงในเฟซเขานะฮะในเพจของเขาอ่ะแล้วทีนี้มันก็มีการแชร์มาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วช่วงที่ว่าตำรวจไปเนี่ยเห็นคนที่บ้านบอกว่าตำรวจห้ามมีไทยมงให้มีเฉพาะตำรวจแล้วก็พ่อแม่เท่านั้นคือห้ามคนอื่ทนีนมี้าชุภมนาุพมใช่ฮะก็คือว่าอย่างภาพที่ได้มานั้นสงสัยต้องเป็นตำรวจนั่นแหละตำรวจเป็นคนถ่ายแน่นอนแล้วก็เอามาลงในเพจเนี่ย
มีคนเม้นอออยู่กนะฮะมีคนเข้าไปเม้นว่าไม่สมควรที่จะเอารูปพ่อรูปแม่เขามาลงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นการชี้เป้าอ่ะค่ะแล้วอย่างนี้กรณีนี้คุณนันนี่ได้บอกกับเจ้าหน้าที่Human Rights ทางประเทศเบลเยียมบ้างไหมฮะต้องบอกไหมฮะอ๋อเอาบอกหมดหายบอกหมดบอกหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็พูดง่ายๆว่ากรณีของคุณนันนี่คือทั้งครอบครัวนี่เจ้าหน้าที่ Human Rights นี่เขาได้รับเรื่องราวแล้วได้รับรู้เรื่องราใชวแ่ล้วคว่่ะาได้รับเรียบทรา้องยข้อครอบครัวคือครอบครัวคือทางพ่อแม่และญาติพี่น้องที่อยู่ทางคนไทยนี่กำลังถูกคุกคามจากกรณีที่คุณนันโพสต์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะฮะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางครอบครัวคุณนันเลยนะถ้าพูดถึงใช่ใช่ไหมฮะครับแล้วทางเจ้าหน้าที่ Human Rights นี่เขาดำเนินมีการติดต่อกับคุณนันกลับมาอีกทีไหมฮะก็ช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดนะฮะเดี๋ยวนั้นจะรอคิดว่าอาทิตย์นี้แหละอาทิตย์นี้คงจะส่งอีเมลมาหานันนะอ๋อครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้มกี็ขอโทษนะคุณนันครับในเมื่อเกิดกรณีอย่างนี้คุณนันยังจะหยุดหรือว่าดำเนินการต่อหมายถึงว่าเราแสดงออกในสถานภาพของประเทศแห่งเสรีภาพยังจะดำเนินต่อไปไหมฮะหรือว่าหยุดก่อนให้หยุดนั้นไม่หยุดนะอ๋อคือคเรรัาบเดินมาไกลแล้วจะให้ถอยหลังกลับไปได้ยังไงเพียงแค่ว่าเราก็พยายามที่ว่าอย่าทำอะไรให้ที่มันผิดกฎหมายเบนเยี่ยมเนี่ยแล้วก็กฎหมายคือต้องระวังนะฮะแต่ว่าคือเรื่องวิจารณ์นี่เราก็ทำตามปกติเคยยังไงก็อย่างนั้นเหมือนเดิมค่ะเพกร็าะพวู่ดาง่ายถวึ่างเมื่อเราถอยค่ะครับเชิญครับคือถ้าเกิดว่าเราถอยไปอ่ะใช่ว่าเขาจะมาเขาจะหยุดเขก็าไมค่งได้ไม่ว่หายุดเรานดะีฮะหรอกเขาไม่ได้ว่าเราดีค่ะก็พูดง่ายว่แาต่มัทนี่ทำมานี่ก็ด้วยจิตสำนึกของความเป็นคนที่รักในสิทธิและเสรีภาพถูใกชไหม่ฮะค่ะใช่ค่ะและรักศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์คือคุณนันนี่มีกจิ็ตสำนึกของความเป็นมนุษย์ถูกต้องไหมฮะใช่ฮะก็เราไม่ได้ทำอะไรผิดนี่นะอ่ะเราไม่ได้ไปฆ่าใครตายสักหน่อยคนอื่นก็เหมือนอย่างการที่เรามาวิจารณ์เรื่อง14 ตุลาเรื่อง6 ตุลาเรื่องพฤษภาธมินเรื่องอะไรที่มันเป็นสถานการณ์ที่ผ่านมาในอดีตมันชีวิตของคนเรามันก็มีคุณค่ากันทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตคนจนคนรวยคนที่มีฐานะมั่งคั่งหรือว่าคนต้อยต่ำในสังคมมันมีค่าทั้งนั้นอ่ะเนี่ยเหมือนกับว่าในตอนเนี้ยเป็นการไว้ทุกข์ของนายภูมิพลอย่างเงี้ยทีนี้เขาบอกว่ากำลังอยู่ในการไว้ทุกข์อยู่ทำไมคุณต้องมาพูดในช่วงนี้คือไม่จำเป็นนะฮะทำไมเราจะต้องมาเลือกสถานการณ์ด้วยล่ะถ้าเราจะพูดไม่จำเป็นก็คนที่เขาตายไปสมัยเมื่อก่อนล่ะตอนนั้นน่ะมีใครเป็นทุกข์เป็นร้อนบ้างนอกจากพ่อแม่พี่น้องของเขาอะคนทั่วประเทศมีใครเป็นทุกข์เป็นร้อนบ้างก็เห็นตั้งแต่ว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปให้อดีตมันผ่านไปสุดท้ายเราก็ไม่ได้อะไรเลยเราก็ได้ตั้งแต่มานั่งพูดถึงความเก่าความหลังก็แค่นั้นเองแหมคุณนันพูดได้ถูกต้องเลยนะฮะ
เรื่องนี้ก็จนนะปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่ได้ความยุติธรรมกลับมานะคะก็ได้แต่ระลึกพอครบรอบปีแต่ละครบรอบปีก็ได้แต่ระลึกอะระลึกถึงผู้เสียชีวิตที่เสียชีวิตไปในอดีตก็แค่นั้นเองนอกนั้นมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่ะค่ะก็เหมือน14 ตุลาใช่ไหมฮะคุณนันและ6 ตุลาใช่ถูกไหมฮะที่เรามกา็นั่งรำลึกกันไปตลอดแล้วมาที่จัดจริงงนงันจัดตางสานว่างเนี่ยจัดเทศกาลอะไรว่านะครับใช่พี่ยุทธนันตาสว่างเนี่ยเพราะคลิปนี้นะฮะตาสว่างคือเมื่อก่อนนั้นไม่ค่อยจะสนใจจะเอาบังหน้านะฮะจะว่าไปแล้วประเทศอื่นที่เขาร่ำรวยที่เขาเจริญน่ะก็ไม่เห็นเขามาโฆษณาชิงอะไรกันนักกันหนานะอือครับเดินไปทางไหนก็ไม่เห็นมีป้ายติดทุกแยกทุกมุมเหมือนเมืองไทยเราเลยนะฮะค่ะเออเมื่อกี้มันขาดช่วงไปฮะคุณนันพอที่จะกลับมาเล่าใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ไหมฮะมันขาดไปตอนที่คุณนันบอกว่าเออมีคลิปหนึ่งก็เลยทำให้ตาสว่างอ๋อคลิป6 ตุลา14 ตุลานะคะอ๋อคลิปครนับั้นจ้ะก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีวิจารณญาณเพิ่มขึ้คนือมามีเรความคิดตัวื่เออยงๆลแะล้วก็ใช่เรามาลำดับดูเหตุการณ์ว่าจากอดีตยันถึงปัจจุบันเนี่ยอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ประชาชนเนี่ยได้รับความทุกข์ทรมานขนาดไหนที่ว่าไม่สามารถที่จะเรียกร้องความยุติธรรมได้อย่างน้อยๆก็แค่ระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็แค่นั้นเองพอถึงช่วงเวลาครบ1 ปีอ่ะก็เอาดอกไม้เอาพวงมาลัยไปวางเพื่อระลึกถึงคนที่เสียชีวิตก็แค่นั้นเองแต่สำหรับความยุแลต้ิวก็ธรรมเรายังไม่ได้ค่ะก็ปัจจุบันนนี่ะก็เนี่คยรับเพื่อนอย่างทุกวันเนี่ยฮัลโหลครับฟังอยู่ครับนะนี่เป็นการถ่ายทอดคส่ะดครับฟังนะเชิญครับพี่น้องกำลังฟังอยู่นะคือปัจจุบันนี่มันก็ตอนนี้ก็เพิ่มดีกรีความรุนแรงมากขึ้นเรื่องการไล่ล่าแม่มดแล้วก็เรื่องการรังแกกันทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะก็เห็นมีข่าวออกมาเรื่อยๆมันเป็นอะไรที่ว่ายิ่งทำยิ่งเสื่อมนะคะอืพี่มยุดว่าไหมฮะถ้ามัเขนาเสรีัยกบสถาบันจริงเขาจะทำอย่างนั้นทำไมฮะคนที่เสียก็คือสถาบันอะคือเที่ยวไล่เอาพ่อไปอ้างเนี่ยอุ้ยใครมาว่าพ่อกูนี่กูต้องไม่เอาไว้เป็นไม่ทำซากแน่นอนต้องทำลายมันต้องฆ่ามันแล้วใครเสื่อมล่ะก็เหมือนอย่างคนไทยในต่างประเทศเนี่ยจ้องที่จะห้ามหันกันน่ะถ้าเกิดขึ้นลงขึ้นศาลล่ะเกิดแล้วถ้าเกิดเขาพูดว่าสาเหตุที่ฉันทำเขาเนี่ยเพราะฉันไม่รักไทยคิงไม่คิดบ้างหรือว่าเจ้าหน้าที่เขาจะหัวเราะเราการที่มาห้ามหันกันโดยที่ว่าคุณไม่รักคนที่คุณรักมันเป็นอะไรที่มันไร้สาระมากๆก็เหมือนอย่างคนอื่นเขาทำกับพ่อกับแม่นั้นเอาพ่อแม่นั้นไปสืบเอาไปรุกล้ำบ้านช่องของนั้นอ่ะถ้าเกิดนั้นบอกว่าทำไมมึงไม่รักพ่อกูแม่กูมึงต้องรักพ่อแม่กูนะเขาจะมาฟังเราเหรอคะเขาไม่ฟังเราหรอกก็เขาก็มันห้ามความคิดกันไม่ได้อยู่แล้วค่ะอันนี้นันได้ฟังหลายๆคนนะคะที่คนอื่นครับก็เโจดอนเเหลมืยอฮนะกันนะค่ะคนเอหืล่นือก็ฮโะดนไม่ใช่ว่ามีแต่นันโดนอย่างพแล่อ้วแม่แล้วที่เชิญนะครับคุณนันขอโทษทีเชิญนะฮะเชิญเล่าต่อค่ะ
อย่างพ่อแม่ตีโต้เอ่ยพ่อแม่ของภูผาเสรีพ่อแม่ของซุนโตสมัยเมื่อก่อนโอ้ยหลายๆคนเขาก็โดนทั้งนั้นโดนที่ว่าเจ้าหน้าที่ไปถึงบ้านถึงช่องโอเคเวลาเขาไปเนี่ยเขาแค่เตือนก็รู้อยู่นะคะว่าเขาแค่เตือนว่าให้บอกลูกสาวคุณน่ะให้หยุดหน่อยหยุดการกระทำอันนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดลูกสาวคุณยังไม่หยุดนะพ่อแม่ก็ต้องเดือดร้อนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าเอาพ่อแม่เป็นตัวประกันนะคะอันนี้มันเป็นวิธีที่สกปรกมากนั้นว่าพี่ยุทธมีความคิดเห็นยังไงคะครับก็พูดง่ายๆว่าคือเขาไม่สามารถที่จะคนที่กล่าวหรือว่าล่วงล้ำพ่อเขาได้เนี่ยนะครับสถาบันได้เขาก็ต้องไปเอาทางบ้านเพื่อบีบทางบ้านอีกทีหนึ่งใช่ไหมฮะซึ่งมันไม่มีที่ไหนก็ทำกันหรอกนะก็มีเฉพาะพวกเผด็จการหรือว่าอาจจะมีก็เรียกว่าถ้าเป็นพวกฆาตกรหรือว่าพวกแก๊งอะไรนี่สามารถก็คือว่าให้ทางบ้านนี่เกลี้ยกล่อมนะครับเกลี้ยกล่อมผู้ประสงค์ร้ายว่างั้นเถอะนะฮะผมขอใช้อย่างนี้ดีกว่านะฮะผู้ประสงค์ร้ายให้เขากลับเนื้อกลับตัวซะนะแต่ไอ้นี่มันเป็นสิทธิและเสรีภาพของแต่ละบุคคลนี่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยใช่ไหมฮะก็เชิญต่อครับฮะเชิญต่อครับมันนันถามว่าจะให้นันหยุดไหมนันไม่หยุดนะคะนันไม่หยุดค่ะเพราะนันถือว่าคือเดินหน้าต่อการใช่เดินหน้าต่อไปครับอย่างตอนนี้ก็รู้สึกว่านันไม่มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านแล้วเพราะว่าทางอำเภอนี่เขาเอาออกแล้วแหละเห็นบอกว่าเอามาไว้ที่ทะเบียนกลางกรุงเทพแล้วคือไม่มีชื่ออยู่ในใบสำเนาทะเบียนบ้านของพ่อแม่แล้วแหละฮะค่ะและอีกอย่างหนึ่งอย่างนายเหรียญทองค่ะนายเหรียญทองเนี่ยเขาประโคมข่าวว่านันเนี่ยหนีวีซ่ามาคือมันเป็นอะไรที่ปัญญาอ่อนมากๆนันมาอยู่ที่นี่เกือบจะ20 ปีแล้วนะคะนันแต่งงานกับสามีแล้วก็มีลูกนะอ๋อค่ะก็อย่างที่พี่นันพูดนะคะว่าคือการละเมิดสิทธิเนี่ยมันเกิดครับผมเชิญเชิญเลยครับ ก็อย่างที่นันว่านะคะการละเมิดเนี่ยมันทำอะไรรู้สึกว่ามันจะน่าเกลียดจนเกินไปนะถ้า คิดว่าจะมาเล่นเราก็คือเล่นเราทำไมต้องไปยุ่งไปเกี่ยวกับครอบครัวเราด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็รู้อยู่ใครๆเขาก็รู้คนในหมู่บ้านก็รู้หรือว่าแม้แต่ไอ้นายเหรียญเองที่เป็นคนประโคมข่าวเนี่ยเขาก็รู้ว่านันนี่มาอยู่เป็นเยี่ยมตั้งนมตั้งนานแต่คือว่ากรณีที่ว่าเขาคงอยากจะฟาดงวงฟาดงากับเราเพื่อที่จะให้เรากลัวเพื่อที่จะให้เราถอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันไหนจริงหรือไม่จริงก็ช่างอ่ะกูขอประโคมข่าวไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยจ้ะครับแต่ที่นี่คืออย่างมันก็ดีอย่างหนึ่งที่ว่าข้อมูลที่เขากระจายไปอ่ะมันไม่ใช่ อันนี้นั้นก็ชอบอยู่ชอบใจอยู่นะคะ แต่พูดง่ายว่ามันเป็นข้อมูลผิดจ้ะอันนี้นันก็ชอบใจอยู่ก
ก็อ่านข่าวไปก็หัวเราะไปอ่ะเข้าใจพูดเนาะอะไรอย่างเงี้ยจ้ะคือการกระทำของนายเหรียญเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันบอกว่ามันรักในหลวงแต่มันเหมือนกับว่ามันทำลายเจ้านะเนี่ยยิ่งจับยิ่งเสื่อมอันนี้นันจะพูดประจำเลยไอ้เรื่องยิ่งจับยิ่งเสื่อมเนี่ยมันกวาดเท่าไหร่ก็กวาดไม่หมดหรอกคนเราถึงนั้นไม่พูดคนอื่นเขาก็พูดอยู่ดีอ่ะพี่ยุทธว่าไหมฮะก็ตอนนี้ก็ทุกคนนี่เขาก็ทราบกันนะครับรู้กันทั่วกันไปแล้วแม้กระทั่งต่างชาติเองหรือแม้กระทั่งคนในประเทศเบลเยียมเขาก็รู้ที่มาที่ไปของภูมิพลใช่ไหมฮะใช่ค่ะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ให้คุณนันพูดหรือว่าคุณป้าหนิงพูดเลยหลายๆคนพูดเขาก็มีตัวแทนขึ้นมาพูดก็คือคนไทยที่เขาตาสว่างคือพูดง่ายว่าทนเห็นพฤติกรรมการปล้นประเทศและฆ่าประชาชนอย่างเลือดเย็นไม่ได้ถูกไหมฮะครับเชิญเลยครับคุณนันก็ตอนเนี้ยนันก็ยังข้องใจเรื่องรัชกาลที่สิบอยู่เลยว่าเขาบอกว่าเขาปกป้องสถาบันแล้วทำไมเขาไม่สนใจเรื่องนี้บ้างฮะเพราะว่าทุกวันนี้มันจะว่าไปแล้วไม่มีกษัตริย์เลยทำไมเขาไม่สนใจเรื่องนี้บ้างล่ะฮะมันมีอย่างที่ไหนที่ว่าตำแหน่งกษัตริย์ว่างเปล่าปกติประเทศอื่นน่ะขนาดพ่อแม่ยังไม่ได้ล้มหายตายจากเขาก็ยังได้สืบครองราชย์เหมือนอย่างกษัตริย์ญี่ปุ่นหรือกษัตริย์สเปนหรือหลายๆประเทศที่เขาสละเสียสละราชสมบัติให้ลูกๆหลานๆเขาไม่จำเป็นต้องล้มหายตายจากไปอ่ะแค่เขาอายุครบวาระที่จะต้องพักผ่อนเขาก็ให้ลูกให้เต้าเพื่อที่จะสืบครองอำนาจต่อไปแล้วอ่ะแต่นี่ไทยเรานี่โอ้โหอย่างเสียโอนี่อายุ60กว่าแล้วอ่ะป่านนี้ก็ยังไม่ได้ครองราชย์อะไรเลยนี่ก็บอกว่าบินกลับมาเยอรมันก็ยังไม่รู้ว่ามาจริงหรือไม่จริงครับค่ะมันเป็นอะไรที่ลึกลับมากมันคือตรงนี้เนี่ยคุณนันคิดยังไงครับเกี่ยวว่าไอ้เรื่องสถาบันที่ว่าแต่สำหรับตัวผมเองนะผมกราบเรียนท่านผู้ฟังแล้วก็คุณนันแล้วก็ท่านที่เคารพนะฮะผมก็ศึกษาก็พอควรนะนิดๆหน่อยๆแล้วก็จากเจ้าหน้าที่ทางนี้นะครับก็คือว่าผู้ช่วยโปรเฟสเซอร์นะครับก็ไม่อยากที่จะไปเอ่ยสถาบันเขานะเขาก็พูดกันมานะเขาศึกษาด้านทางตะวันออกเฉียงใต้นะครับในเอเชียมาเขาก็พูดมาเลยนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยระบอบกษัตริย์มันไม่มีนะมันเป็นพวกง่ายว่าประเทศไทยนี่มันเป็นพวกแก๊งมาเฟียปกครองประเทศนะเป็นแก๊งมาเฟียนะนะเขาบอกกันเลยนะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีคิงนะแต่เป็นแก๊งนะเป็นแก๊งมาเฟียเนี่ยแก๊งนี้แก๊งใหญ่มากเป็นแก๊งมาเฟียที่ปกครองประเทศคุณนันไปเซิร์ชก็ได้นะฮะพูดถึงใน Google นะจะเห็นนะครับว่าสถาบันกษัตริย์ของไทยเราเนี่ยสถาบันสุดท้ายก็คือรัชกาลที่7นะฮะใช่ใช่นะฮะคุณนันก็คงพอทราบอันนี้ผมก็คงไม่ได้มโนนะฮะท่านทั้งหลายแล้วก็ไม่ใช่ว่าผมจะแหกปากกระเชิงหรือว่าจะพูดแต่ผมก็ยังยืนอยู่กระต่ายขาเดียวนะครับใครจะเอาแล้วครับเรื่องไอ้กฎมนทงวงมินทีบาลเรื่องของท่านแต่ถ้าจะว่าตามกฎมนทีบาลแล้วภูมิพลนี่ตระกูลก็ไม่สามารถที่จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้นะเพราะอะไรครับแม่เขานี่เป็นคนธรรมดานะค่ะนะฮะสังวานนี่เป็นคนธรรมดานะค่ะแล้วถามว่าเขาเล่นอะไรกันถึงหลอกประชาชนมาจน70กว่าปีนี้วันที่2มีนาผมพูดอยู่เสมอครับ
วันที่2มีนา2477รัชกาลที่7ประกาศสละราชสมบัติมอบอำนาจให้กับประชาชนผมถือตรงนี้ครับนะใครจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่แต่การสิ้นสุดสถาบันกษัตริย์มันได้ยุติแล้วและผมกราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับประเทศไทยกษัตริย์องค์สุดท้ายคือรัชกาลที่7ซึ่งเป็นผู้มอบอำนาจให้กับประชาชนนะฮะและพระองค์ท่านประกาศสละราชสมบัติแล้วก็ไม่ได้แต่งตั้งให้ใครหรือให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมามีอำนาจได้มอบให้ประชาชนเอาไปนะไปเลือกกันเองเพราะการเป็นกษัตริย์นั้นเนี่ยมันลำบากนะมันไม่ใช่เป็นผู้รับนะมันต้องเป็นผู้ให้กับประชาชนแต่นี่อ่ะนี่ภูมิพลเนี่ยแล้วภูมิพลนี่เป็นคนไทยหรือเปล่าผมถามคุณนันไม่ใช่ไม่ใช่ภูมิพลนี่เป็นคนอเมริกันนะเกิดในบอสตันนะแล้วถามด้วยว่าใครครับที่มันตาบอดนะก็ปรีท่านปรีดีพนมยงนี่เอานายภูมิพลมาใช่ไหมฮะครับคือก็ร่วมกันมันคือก็ไอ้ตรงนี้เราก็ไม่อยากนะจะพูดอะไรแล้วถือว่าคณะราษฎรนะครับครั้งหนึ่งคณะราษฎรอาจจะหลงผิดนะฮะคิดไม่ถึงนะครับคิดไม่ถึงเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเวลาผมไปพูดบางคนนี่เขายังมีความลุ่มหลงนะครับผมก็ไม่ไปต่อล้อต่อเถียงอะไรกันนะครับก็แล้วแต่นะฮะคือสิทธิของแต่ละบุคคลเราก็เคารพในความคิดเห็นในเมื่อเราคิดว่าเห็นไม่ตรงกับเราก็เฉยๆผมไม่อยากที่จะไปเถียงเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์เห็นไหมจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนั้นคุณนันว่าผู้จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้แบบขุดลากถอนโคนนั่นน่ะคุณนันว่าใครครับก็พลังประชาชนไงคะครับถูกต้องฮะเหมือนอย่างอย่างฝรั่งเศสหรือประเทศบางประเทศก็ประชาชนเขาลุกคือขึ้นมานี่ก็อำนาจมันอยู่ได้ก็เพราะประชาชนครับตอนนี้เนี่ยคุณนันผมก็ดีใจนะฮะที่คุณนันมีจิตสำนึกว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยต้องประชาชนเท่านั้นแต่เราจะทำยังไงที่จะปลุกจิตสำนึกให้พี่น้องเราได้รับทราบได้รับรู้นะฮะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาเล่นกันก็ล่อก็เถิดกันอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมฮะอ้าวตำแหน่งนี้ใครจะรับอ่ะทำไมวันว่างอะไรอย่างเงี้ยมันมีความหมายกับพวกเราหรือเปล่ามีความหมายสำหรับประชาชนหรือเปล่านี่มันคือเขาเรียกว่าเป็นการผัดไพ่กันเล่นกันมากกว่าเป็นการถือไพ่กันเล่นใช่ไหมฮะถูกไหมฮะใช่ฮะใช่แล้วเราจะยอมไม่ก็มาถือไพ่ต่อไปอีกไหมก็คุณนันยอมตอนถ้าเป็นนันไอ้เรื่องกษัตริย์นี่จะมีหรือไม่มีนี่นันไม่ยี่หลานะคะนันไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรหรอกเพียงแค่ว่าบางทีนันก็ตั้งคำถามว่าเราจะปกป้องสถาบันด้วยชีวิตนั่นก็เลยแย้งบ้างว่าเอาไหนบอกว่าจะปกป้องสถาบันด้วยชีวิตแล้วทำไมต้องปล่อยให้คุณเปรมมาเป็นตัวขัดล่ะตอนเนี้ยอันนี้นั่นก็แค่สงสัยอ่ะก็แค่อยากจะรู้ว่าทำไมพวกคุณไม่สงสัยกันบ้างเลยเหรอทำไมต้องปล่อยให้ตำแหน่งนี้ว่างอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้มันคือความคิดเห็นของนันนะคะครับผมก็บอกว่าในเมื่อพวกคุณต้องการสถาบันและทำไมจึงปล่อยให้สถาบันว่างใช่ค่ะเจใชอ่ครับเชิญนะฮะมันย้อนแย้งกันนะฮะพี่ยุทธนั้นว่ามันย้อนแย้งกันถ้าคุณบอกว่าคุณรักในหลวงจริงๆของคุณเนี่ยนะทำไมคุณปล่อยให้นายเปรมโดยที่ว่าคุณเปรมเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนอะตอนนี้ก็เป็นผู้สำเร็จราชการเป็นตัวแทนของกษัตริย์ค่ะก็นั่นไงในแล้วระบอบเผด็จการนะไม่ใช่กษัตริย์ของประเทศนะในเผด็จการก็ได้แต่นั่งดูตาปลิบๆนะฮะประชาชนพวกที่ว่าจงรักภักดีไม่เห็นมีใครออกมาสงสัยกันบ้างเลยค่ะนี่นันขนาดนั้นนะที่จริงนันก็ไม่ได้ใช่ว่าจะเอาเจ้าอะไรนะก็บอกแล้วว่านันไม่ยี่หลาไม่สนใจแค่อยากจะถามพวกคุณทั้งหลายเนี่ยว่าพวกคุณน่ะปล่อยให้นายเปรมซึ่งเป็นใครมาจากไหนเนี่ยมาเป็นใหญ่เป็นโตในช่วงวินาทีนี้ได้ยังไงนั่นแหละครับค่ะจริงไหมพอัี่นนียุ้ทธนี่คือฝากคำถามไปให้พวกบรรดาข้างทั้งหลายใช่ค่ะอืมมันไม่ปกตินะเนี่ยเพิ่งจะเห็นนะเนี่ยนี่นันเกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นนะคะเนี่ยเหตุการณ์แบบเนี้ยก็ไม่รู้จะว่าไงเนาะพี่ยุทธเนาะแล้วคุณนันเคยได้ในจากคุณนันที่เกิดเหตุกรณีคุณนันนี่แล้วก็ได้เคยคุยกับเพื่อนๆว่าเราจะมีทางแก้ไขกันอย่างไรไหมหมายถึงว่าการรวมตัวนะครับเราจะต้องรวมตัวจาก1 เป็น 2 2 เป็น 3 3 เป็น 4อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หาทางว่าถ้าเราจะอยู่กันอย่างนี้มันคงไม่ได้แล้วใช่ไหมเราควรที่จะปรึกษาหารือหรืออะไรทำสักอย่างนึงก็เพื่อให้มันตอเปน็นนีกลุ้่มตอนกลุ่มให้มันใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดเท่าที่เราจะทำกันได้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเคยคิดบ้างไหมฮะก็เคยคิดนะคะพี่นะตอนนี้ก็ที่คุยกันอยู่ก็มียังไม่มากเท่าไหร่ค่ะครับก็พูดง่ายว่าตอนนี้มีการจับกลุ่มกันเกิดขึ้นแล้วนะฮะใช่ไหมฮะค่ะก็จับกลุ่มกันคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเกี่ยวกับครับการเมืองค่ะแล้วก็พูดง่ายว่าไปในทางเดียวกันถใูชก่ต้องไหมค่ฮะะใช่นะคอเดียวกันว่างั้นเถอะพอเดียวกันแล้วเคยคิดนะครับว่าสำหรับบ้านเมืองเราเนี่ยเราจะอยู่ในระบอบนี้กันต่อไปหรือว่าเราจะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเหมือนอย่างในประเทศฝรั่งเศสอย่างที่คุณนันได้พูดไว้ถูกไหมฮะเคยคิดกันบ้างไหมฮะก็พยายามที่จะพูดกับคนนู้นคนนี้นะฮะพูดกับเพื่อนบ้างกับคนรอบข้างเราบ้างแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าคนเขากลัว112กันนะคะคือบางคนเขาก็บอกว่าอุ้ยรู้ทุกอย่างแหละรู้หมดแต่ไม่รู้จะพูดไปทำไมถ้าเกิดพูดไปแล้วกลับไทยไม่ได้ซวยไตหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืก็ออพัูนดนีง้่ายๆว่าเขายัคง่ะอาจจะต้องเดินทางกลับไปต่อว่างั้นใชเถอะ่ค่ะเขายังอยากจะกลับเมืองไทยอยู่เขากลัวที่ว่าถ้าเกิดพูดอะไรไปแล้วโดนคดี112แล้วเขาก็จะกลับเมืองไทยไม่ได้อย่างเงี้ยอืมแต่คุณนันบอกว่าฉันพอกันทีจบแล้วถ้ายังไม่เปลี่ยนระบอบจะไม่กลับก็นันถูก็กต้พองูไดหมอย่างนั้นอยู่แล้วนันก็พูดกับเพื่อนๆอยู่เพื่อนๆในเบนเยี่ยมเนี่ยบอกว่าก็เสี่ยงแล้วไงที่พูดอย่างเงี้ยรู้ว่าต้องรู้ว่าเราต้องเสี่ยงรู้ว่าเราอ่ะกลับบ้านไม่ได้ฮะ
แต่ก็ยังมีคนทุกวันนี้ก็ยังมีคนพยายามที่จะอยากให้นันหยุดแต่นันก็เราไม่ได้ทำอะไรผิดนะเนาะไม่รู้จะหยุดไปทำไมและอีกอย่างการเเชราิญไมฮ่ะได้เราไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องไปปลุกปั่นคนให้ออกมาต่อสู้อะไรคืออันนั้นมันก็แล้วแต่ประชาชนนะคะถ้าเขามีความสามารถมีวิจารณญาณก็อันนี้ก็แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องนะคะคือคนที่อยู่เมืองไทยย่อมรู้ดีนะคะว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างอย่างเราอยู่นอกนี่เราก็ได้แต่สืบสาข่าวสารข้อมูลค่ะแต่ว่าก็ให้ประชาชนทุกๆคนพี่น้องทุกคนมีวิจารณญาณดูว่าคุณพร้อมไหมล่ะอันนี้มันแล้วแต่คุณนะคะถ้าคุณลุกขึ้นมาถ้าคุณลุกอีกคนหลายๆคนก็จะพากันลุกกับคุณด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็ก็ได้เชพูิดญคุยกับเพื่อนๆกันแล้วก็แล้วแต่ใช้ค่ะจารณญาณในการตัดสินใจคืใชอพู่ดง่าคย่วะ่าเราไม่ได้ไปจูงจมูกเขาเราไม่ได้ปลุกปั่นเขาแต่จิตสำนึกเขาเองว่าใช่เขายังมีความรักในประเทศและรักความยุติธรรมและรักศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าใช่ไหมฮะใช่ใช่ก็ก็ว่าคุณนันขอโทษนะฮะคุณนันก็พูดไงว่ายังจะยืนจุดเดิมก็คือว่าไม่เลิกแล้วก็จะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไปค่ะไม่ว่าไม่อะไเรลิจกะคเก่ะิดขึ้นก็ยังจะยืนอยู่ตรงนี้จะพูดกันอยู่ตรงนี้ต่อไปค่ะใช่ไหมฮะครับอ่ะเชิญเลยครับคือนันเสียใจอย่างหนึ่งนะคะพี่นันเคสรัีบยผใมจกับคนรอบข้างนันแล้วก็พ่อแม่พี่น้องของนันที่อยู่ทางบ้านนันนะคะใครใครอก๋็อตราหน้าว่านันเนี่ยเป็นลูกเนรคุณทําให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนเป็นคนเหี้ยเป็นคนเลวอะไรอย่างเงี้ยคือนันเสียใจที่ว่าทําไมไม่โทษระบอบก็เพราะระบอบ112อ่ะมันทําให้คนเขาต้องเดือดร้อนอย่างเงี้ยแม้แต่บางคนการเกลียดกันก็เอา112มากลั่นแกล้งโดยแบบว่าตั้งเฟซบุ๊กปลอมขึ้นมาบ้างอย่างเงี้ยคือมันเป็นช่องทางที่ทำร้ายกันได้อ่ะก็ดูสิว่า112นี่มันโหดร้ายขนาดไหนบางคนไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ก็ต้องอยู่ในคุกเสียเวลาทำมาหากินคนบางคนก็ต้องป่วยตายอยู่ในนั่นบางคนก็ตรอมใจตายก็เหมือนอย่างคดีอากงแล้วก็คดีหลายๆคนที่เกี่ยวกับ112นะฮะครับมันโหดร้ายนะ112นี่เป็นอะไรที่ป่าเถื่อนมากๆไม่แตกต่างกับไอซิสเลยก็พี่ยุทธมีความคิดเห็นยังไงคะเกี่ยวกับ112เนี่ยก็ผมพูดอยู่เสมอนะไอ้112อะไรเนี่ยมันเป็นกฎหมายของเผด็จการผมไม่คิดอะไรผมคิดอยู่อย่างเดียวว่าในประเทศไทยนั้นเนี่ยคุณนันแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับประเทศไทยใครครับเป็นคนเขียนกฎหมายใช่ไหมฮะค่ะค่ะและเขาเขียนเพื่อใครล่ะเขาใช้กับใครและใครเป็นคนใช้ผมมีสี่ประโยคของผมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีกฎหมายจะมีกฎหมายได้ต่อเมื่อเรารื้อระบบโครงสร้างของการปกครองเนี่ยผมชอบคำหนึ่งที่อาจารย์ชูพงษ์พูดอยู่เสมอว่าเราจะได้ประชาธิปไตยก็ต่อเมื่อเราขุดรากถอนโคนระบอบอำมาตย์ให้หมดนี่คือโครงสร้างเขาต่อให้คุณมีคนที่มีฝีมือดีขนาดไหนนี่ถ้าหากว่าไม่รื้อระบบโครงสร้างของการปกครองในประเทศไทยแล้วไม่มีทางศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
มันก็ต่ำกว่าสุนัขและประชาชนก็ยังจะเป็นฝุ่นใต้ตีนอยู่ต่อไปค่ะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่มีอยู่ก็ถูกนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะพี่ไม่เข้าใจที่ว่าคนเขาอยากจะให้เราเนี่ยสำนึกผิดดูเขาเอาความคิดมาจากไหนอ่ะก็เป็นประเด็จการเนี่ยเขากลัวไงเขากลัวเพราะว่ากี่สิบปีแล้วที่ประชาชนเนี่ยไม่เคยลุกขึ้นที่จะต่อต้านคุณนันก็ดูตัวอย่างเนี่ย6 ตุลาไงใส่ร้ายป้ายสีนักศึกษาประชาชนว่าเป็นเวียดนามเป็นพวกแก๊วเป็นพวกคอมมิวนิสต์เป็นพวกล้มสถาบันนะทำให้เกียรติชังเกียรติชังว่าพวกนี้เป็นคอมมิวนิสต์เกียรติชังคอมมิวนิสต์และผลสุดท้ายเป็นยังไงติดต่อคอมมิวนิสต์หรือเปล่าใช่ใช่ไหมทุกฮวะันนี้รู้สึกว่าจะมีสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับคอมมิวนิสต์นะใช่ก็จำภาพนั้นได้แม่นยำเลยนะคะภาพที่ว่าเอาเก้าอี้ฟาดรัวๆน่ะฮะผมก็อยู่ตรงนั้นนะจำอ๋อพทีี่่ก็มันอยูต่ในีนั่นเหรอคะอ่าอ๋อโอ้โหมันเป็นอะไรที่เลวร้ายมากเนาะแม้กระทั่งเผาสตรีที่หน้าศาลอาญาอ๋อภาพนั้นนะฮะภาพทผมีน่ึกบอกครับมันไม่ผมถึงบอกว่าทุกอย่างมันอยู่ในความทรงจำอยู่ในสมองผมทั้งหมดมันนั้นเข้าใจค่ะโอ้โหถ้าเกิดพี่ไปเจอใช่นั้นเข้าใจพี่เจออยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นพี่ไม่ลืมแน่นอนจนกระทั่งแม้แต่ลมหายใจสุดท้ายของพี่ก็ไม่ลืมเนาะพี่เนาะผมบอกว่าผมลืคมือไม่อย่ไาดง้นั้นนี่นั้นแค่ดูคลิปนะคะพี่นั้นแค่ดูใน YouTube นะภาพนั้นมันยังติดตานั้นเหมือนกันนะมันเป็นอะไรที่มันไม่น่าเชื่อว่าไหนบอกว่าเป็นเมืองพุทธไงคุณมีนั้เนมเนตี่ยตากแลรุ้วท่าณนาฟังผมถามว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเป็นใครครับเขาเป็นใครเขาสวมเครื่องแบบนักศึกษาแล้วกางเกงยีนแล้วนะแล้วผมถามว่าไอ้การเผาผู้หญิงเป็นๆเนี่ยที่หน้าศาลอาญาเนี่ยเราคิดดูมัวน่าพูดไม่ถูกแม้กระทั่งเอาปืนนี่นะอยู่ที่อนุสาวรีย์ทหารอาสาเนี่ยยิงเข้าไปในธรรมศาสตร์เนี่ยแล้วคุณลองคิดดูที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะนั่นประชาชนตอนนั้นกำลังบ้าคลั่งมากเหมือนกันนะเดี๋ยวทีผมถึงบอกว่าผมไม่อยากที่จะไปพูดแล้วไม่อยากที่จะเอ่ยอะไรมากผมอยู่ถึง2 เหตุการณ์ด้วยกัน14 ตุลา6 ตุลาท่านใดที่เป็นหน่วยฟันเฟืองคงจะทราบนะฮะผมก็อยู่ในหน่วยฟันเฟืองนะท่านคงจะทราบนะฮะกนก50ฉะนั้นผมบอกว่า2 เหตุการณ์นี้มันไม่มีวันที่ผมจะลืมได้หรอกครับนะค่ะแต่การกระทำของสลิ่มตอนนี้นะคะก็ไม่แตกต่างกันนะคะครับไม่แตกมันต่างเขาบอกว่ามันถอดแบบกันมาคุณนันมันถอดแบบกันมามถ้าฆ่าได้นี่ฆ่าเลยนะเนี่ยคือแน่นอนถ้าเกิดเราไปนั่งคุยตรงแค่สุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิ
เราคงไม่เหลือหรอกพี่คงเหลือแต่ซากครับฮะเราคก็งไคม่งเหลจืะอเหลืแนอ่ก็ไอ้ไพบูลย์นั่นบอกก็สมควรให้สังคมก็ตัดสินใช่ไหมฮะค่ะนะก็คือพูดง่ายว่าไม่ต้องใช้กฎหมายแล้วแล้วเวลานี้ไม่ใช่ว่ามีกฎหมายนะคุณเห็นไหมฮะท่านผู้ฟังขนาดเจ้าหน้าที่นี่คุมตัวหรืออะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังปล่อยนะครับไอ้ความบ้าคลั่งเนี่ยทำร้ายคนที่เห็นต่างกันนั่นแหละครับท่านผู้ฟังจะมีท่านผู้ฟังเท่านั้นเองแล้วก็หลายคนที่วิตกกันเนี่ยว่าสงครามกลางเมืองมันจะเกิดขึ้นไหมแต่ผมว่ามันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะแล้วเท่าตัวเวลานี้ที่ผมได้รับข้อมูลมานะฮะก็มีหน่วยทหารนี่ประจำอยู่บนตึกนะครับก็มากขึ้นแล้วนะครับที่เป็นที่สำคัญสำคัญนะครับแล้วก็ตามจุดต่างๆนะเท่าที่ผมได้ทราบมานะครับก็เสริมหน่วยกันขึ้นมานะครับจุดละ4จุดละ5ก็ว่ากันตามสถาก็เรียกว่าตามพื้นที่นะฮะลอนดอนตอนนี้เขาก็ได้แล้วนี่ได้อภิรักษ์คงสมพงษ์นะครับซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยถูกนะครับพวกเราเสื้อแดงทั้งหลายนะครับทำให้มันขายขี้หน้าจนมันจะต้องถอดเครื่องแบบออกครั้งนี้เขาก็ใช้นายอภิรักษ์คงสมพงษ์เนี่ยใช้กองกำลังใหญ่นะฮะเตรียมปรอา๋บอคนเสื้อแดงนะฮะแล้วรายชื่อ50,000 กว่าคนเนี่ยที่พี่น้องได้เซ็นชื่อหรือเขียนชื่อไว้นะอยู่ในมือเขาตั้งนานแล้วอ๋อค่ะค่ะนะฮะแล้วก็พี่น้องเราที่อยู่ทางเมืองไทยก็ฝากผมมากราบเรียนให้ท่านผู้ฟังนะฮะอาหารแห้งเครื่องกระป๋องท่านตุนไว้คิดว่าประมาณ1 เดือนหรือ2 เดือนเนี่ยท่านเนี่ยพอจะอยู่ได้ไหมแล้วก็ทางหนีทีไล่นะครับที่ท่านจะต้องตัดเตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นการลุกหรือว่าทางหนีนะฮะท่านต้องเตรียมพร้อมนะครับนี่พี่น้องที่อยู่ทางเมืองไทยแจ้งมาทั้งผมนะฮะแจ้งมาทั้งผมนี่เป็นหลายเดือนแล้วนะฮะส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แล้วรายการเราเคยพูดมาอยู่แล้วนะฮะในกรณีปี54ที่น้ําท่วมเราก็บอกเลยน้ําที่ท่วมมานะมันไม่ใช่น้ําบ่านะแต่เป็นน้ําที่เขาปล่อยมาจากเขื่อนทั้งหมดผมถามว่าพี่น้องเราที่เสียชีวิตไปเนี่ยเป็นพันเนี่ยใครรับผิดชอบมีหมารับผิดชอบสักตัวไหมมีใครพูดถึงเรื่องนี้ไหมไม่มีนอกจากกลุ่มเรานะฮะก็แล้วแต่ในดุลพินิจพิจารณาของท่านผู้ฟังนะฮะเราก็บอกได้เท่าที่เราจะทำหน้าที่นะครับในจิตสำนึกของความเป็นคนไทยคนหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะครับก็คุณนันครับมีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมฮะก็ขอบคุณนะครับที่คุณนันนี่ได้ผมยินดีนะฮะรายการผมยินดีเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังนักที่ประสบชะตาเดียวกับคุณนันและอยากมาเปิดเผยนะครับและอยากแสดงความคิดเห็นว่าจากนี้ไปเนี่ยเราควรที่จะรวมตัวแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นควรที่จะผนึกกำลังกันนะฮะที่เราจะต้องลุกขึ้นเพื่อเรียกร้องพื้นแผ่นดินเพื่อเรียกร้องสิทธิการปกครองของเราคืนมา
ก็คือก็สำหรับนั้นสำนหระับคะนะอยากจะให้ครับอยากจะให้พอยีา่กในห้้องพี่ทุกคนเนี่ยรวบรวมความกล้านะคะกล้าที่จะตัดสินใจนะคะก็ลองดูนะคะลองพิจารณาดูนะคะว่าเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรที่ว่าคืบหน้าในด้านความเจริญรุ่งเรืองไหมแต่เท่าที่นันเห็นนะคะเท่าที่ติดตามข่าวรู้สึกว่าจะแย่ลงทุกวันทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือว่าการงานคนก็ตกงานกันเยอะแยะนะคะครับค่ะก็ขอให้มีวิจารณญาณดูนะคะพี่น้องทุกคนค่ะนันเองก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายเพราะว่านันคิดว่าทุกคนย่อมมีสมองนะคะครับผมนะคฮ่ะะนันก็ฝากแค่นี้นะคะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณนันนะครับจากเบลเยียมแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณปนิงนะครับที่ติดต่อทางคุณนันนะครับผมก็พอดีมีเวลานะครับเราจะมีเวลาทีหนึ่งก็นู่นนะฮะบ่ายโมงในเวลาเมืองไทยคุณนันก็คงเปลี่ยนเวลาหรือยังครับทอา๋งอเปลี่ยนแปล้รวะคเท่ะศตอนนี้ค่ะของตผอนมนี้นีก่็จทะีเปลี่ยนเวลาอันนี้ก็คงจะเป็นวันอาทิตย์หน้าเนี่ยนะอาทิตย์หน้าที่จะเปลี่ยนนะครับผมก็รายการเรานะฮะผมยุทธเอลเอก็หวังว่าคงจะได้รับเกียรติจากคุณนันเข้ามาขรอ่บวมคุรณายการของคุณนะฮกะ็ขอบคุณพี่ยุทธเหมือนกันนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับนะอย่าขอบคุณผมเลยนะก็ต้องขอบคุณนะครับคุณปั้นหนิงนะฮะพูดเถอะครับนะใครจะว่าเราเป็นพวกพูดแล้วมโนอะไรก็สร้างภาพหรืออะไรก็มันเป็นสิทธิท่านผู้ฟังต่างหากเป็นผู้ตัดสินใช่คไม่ะ่มีใครจะมาตัดสินเราได้นอกจากท่านผู้ฟังนะฮะค่ะดีใจนะครับบอกกับเพื่อนๆด้วยนะครับให้กำลังใจทำเถอะครับทำในสิ่งที่ท่านคิดว่าท่านทำถูกต้องแล้วเพื่อผลประโยชน์ประเทศชาติของเราเพื่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และเพื่อลูกหลานของเราครับครับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการพิเศษนะครับจากผมยุทธ LA นะครับก็ได้รับเกียรติจากคุณนันเบนเยี่ยมแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณปั้นหนิงนะครับที่ติดต่อมานะฮะแล้วก็ขอบคุณที่ท่านไม่ประสงค์ออกนามนะครับวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังรักษาสุขภาพรอการเปลี่ยนแปลงเราต้องช่วยกันครับไม่มีใครครับที่จะช่วยเราได้นอกจากประชาชนเราต้องช่วยกันเองครับขอบคุณมากครับคุณนันครับและคุณปนิงครับสวัสดสีควรััสบดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ